เฉาเหยินผู้นี้ถือว่าตัวเองมีวรยุทธแต่ไม่มีสติปัญญาไม่มีพิสงอะไรหรอกและที่ท่านพ่อคิดจะข่มขู่องค์พระประมุขนั่นน่ะถ้าเราทำเช่นนั้นจะเกิดเสียงครหาได้นะหรือจะปล่อยนางไปให้เลิกแล้วต่อกันงั้นสิให้ตายก็ยอมไม่ได้ท่านพ่อแล้วยอมเสียเปรียบไปก่อนสิลูกยังมีแผนการดีๆอีกเยอะเลยก็ได้ไหนต้องบอกมันสิตอนนี้ท่านนาแมนจูให้เราหาหนทางแต่กำลังซื้อเคอร์ฟะแล้วก็อาศัยเรื่องนี้ปัดความผิดให้กับซื้อเคอร์ฟะไปบังคับให้ส่งเจอลงโทษครับสิบสี่เจ้าเนี่ยหัวเสจริงๆตอนนี้เรามีหลักฐานแน่นหนาส่งจนมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าหากเขาไม่ปัดความผิดในกระสือเคิร์ฟะแล้วก็ฉะนั้นต้องยอมสละองค์หญิงเฉาเหยินคนอย่างส่งจนรักลูกเหมือนดวงใจเขาหรือจะทำอย่างนั้นครั้งนี้ก็สบายเฉาเหยินไปน่ะสิท่านพ่อท่านอย่าวิตกไปเลยอยู่ในวังต้องห้ามแล้วมีคนหนึ่งที่น่ากลัวกว่าองค์หญิงเฉาเหยินเป็นสิบเท่าแล้วคุณจะออมแรงหันไปเล่นงานเขาจะดีกว่าเจ้าหมายถึงข้าหมายถึงองค์หญิงช้างผิงห้องทรงพระอักษรนักปกครองที่ดีจะต้องมีศีลธรรมนักปกครองที่ดีจะต้องมีคุณธรรมนักปกครองที่ดีจะต้องมีสัจธรรมนักปกครองที่ดีจะต้องมีความพยายามปฏิบัติต่อคนดีต้องผ่อนปรนถือว่าเป็นคนดีรู้จักผ่อนปรนต่อคนดีถือว่ามีคุณธรรมข้อความก็เขียนได้ดีเลยนะเนี่ยเสียดายแต่ผู้คุมสอบเบิกตัวผู้คุมสอบหม่อมฉันโจจงถวายบังคมองค์หญิงขอให้ทรงพระเจริญพยาค่ะลุกขึ้นขอพระทัยพระเจ้าค่ะคุณนางโจใครคือโจซื่อเสียนกราบทูลองหญิงโจซื่อเสียนก็คือบุตรชายผู้ตรวจการเจ้าหวนหวายที่ล่วงรับไปแล้วพระเจ้าค่ะโอ้บนกระดาษสอบมีหยดหมึกจุดใหญ่ยังจะกล้านำส่งอีกมีโทษสถานใดหม่อมฉันทั้งควรตายหม่อมฉันทั้งควรตายตะวะองหญิงจริงอยู่บนข้อสอบเปื้อนหยดหมึกแต่ว่าไม่อาจจะบทบังรัศมีของคุณข้าบทความนั้นได้พระเจ้าค่ะคุณนางโจหรือท่านไม่รู้กระดาษสอบแบบนี้ทำให้เสียภาพพจน์การสอบได้หม่อมฉันทราบแล้วตอนนั้นหม่อมฉันเห็นกระดาษสอบเปื้อนหมึกก็จริงหม่อมฉันเองก็เป็นเดือดเป็นแค้นมากแต่ว่าพอหม่อมฉันอ่านทวนเนื้อหาที่ส่งมาซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้สึกว่ามีน้ำหนักดีมากไม่เพียงเขียนได้เฉียบคมแล้วยังมีความองอาจในตัวเองด้วยนะพระเจ้าค่ะองค์หญิงตอนนี้บ้านเมืองกำลังต้องการคนดังนั้นหม่อมฉันและพวกขุมสอบอีก7คนจึงได้เสี่ยงตายนำถวายองค์หญิงทรงวินิจฉัยด้วยพระเจ้าค่ะก็ได้เบิกตัวโจซื่อเสียนข้าอยากจะพบหน้าสักหน่อยพระเจ้าค่ะเบิกตัวโจซื่อเสียนองหญิงมีรับสั่งบอกตัวโจซื่อเสียงเข้าเฝ้าหม่อมฉันโจซื่อเสียงขอถวายบังคมองหญิงขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระเจ้าค่ะลุกขึ้นขอพระทัยพระเจ้าค่ะโจซื่อเสียนพระเจ้าค่ะการสอบครั้งนี้สำคัญยิ่งนักเจ้าเองไม่ระวังเลย
แสดงให้เห็นว่าเจ้าทำอะไรสับเพร่าขาดความรอบคอบเจ้าควรกลับบ้านไปซะอย่าเข้าสอบอีกต่อไปเลยกราบทูลองค์หญิงใช่ว่าหม่อมฉันจะไม่ระวังพระเจ้าค่ะนั่นแสดงว่าเจตนาน่ะสิหม่อมฉันคิดว่าทุกอย่างจะต้องดูจากผลงานและหยดหมึกบนข้อความนี้จะมีอิทธิพลต่อข้อความนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระเจ้าค่ะถ้าหากหยดหมึกหยดนี้มีอิทธิพลต่อบ้านเมืองและประชาชนแล้วก็นั่นสิสำคัญรู้สึกคำพูดจะแฝงด้วยเล่ห์ในนะหม่อมฉันมีบางอาจหม่อมฉันเพียงแต่คิดว่าน้ำหมึกในราชสำนักน่ะจะเลอะมากกว่าหยดหมึกในข้อความของหม่อมฉันเสียอีกขณะนี้กังฉินครองเมืองก่อความไม่สงบข้าศึกจึงแทรกแซงเข้ามาได้สำหรับหมึกหยดนี้แน่นอนย่อมก่อเกิดทั้งศึกนอกและศึกในมีอิทธิพลต่อบ้านเมืองหม่อมฉันประหลาดใจยิ่งนักทำไมหมึกหยดนี้จึงไม่มีใครพูดถึงเลยหุบปากเจ้ากล้าวิจารณ์ราชสำนักข้าสามารถลงโทษเจ้าได้นะรู้ไหมเขาว่าคนเราแบ่งดีและชั่วโลกเราแบ่งขาวและดำราชสำนักเห็นขาวเป็นดำเห็นดำเป็นขาวเขาว่ากันว่าประมุขดีเลือกใช้คนดีประมุขเลวเลือกใช้คนชั่วว่าแต่องค์หญิงต้องการให้ประมุขเป็นประมุขดีหรือว่าต้องการให้เป็นประมุขเลวสุดแท้แต่องค์หญิงจะทรงวินิจฉัยถึงตายหม่อมฉันก็ไม่หวั่นบังอาจกล้าแสดงวาจาเช่นนี้ต่อข้าอย่างนั้นเหรอได้โปรดองค์หญิงอย่าทรงกริ้วโจวสุเสียนยังไม่ประสีประสาพระเจ้าค่ะไม่ต้องพูดคนโอหังอวดดีส่งตัวไปลายประหารได้แล้วนะฮะองค์หญิงอภัยโทษด้วยองค์หญิงอภัยโทษด้วยพระเจ้าค่ะออกไปได้เหรอเป็นพระกรุณาพระเจ้าค่ะบทความนี้เขียนได้ดีมากเสียดายที่มีน้ำหมึกแปดเปื้อนทำให้ด้อยค่าลงไปโจซื่อเสียนผู้นี้จริงอยู่สะเพร่าละหลวมและโอหังเกินตัวเป็นคนตรงไปตรงมากล้าคิดกล้าพูดตอนที่หม่อมฉันให้เขาเข้าพบเขากล้าพูดว่ากังฉินครองเมืองแสดงให้เห็นว่าเขามีใจห้าวหาญต่อไปอาจจะสร้างคุณแก่บ้านเมืองก็ได้นะเพคะในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลือกเขาเป็นจองหวนสิสำหรับเรื่องนี้นะเจ้าก็ตัดสินใจไปเองก็แล้วกันนะเด็ดพ่อพระพักดูครุ่นคิดเกิดอะไรขึ้นเหรอเพคะมีข่าวลับแจ้งมาว่าเมื่อคืนนี้มีคนลอบสังหารเฉาหัวฉุนและคนร้ายคนนี้พลาดท่าถูกพวกเขาจับได้จึงฆ่าตัวตายใครกันส่งคนร้ายลอบฆ่าเขาได้ยินว่าเป็นผู้หญิงในตัวของนางยังมีป้ายทองผ่านวังต้องห้ามถ้าหากพ่อคิดไม่ผิดแล้วก็น้องหญิงเฉาเหยินเฉาเหยินน่ะมีนิสัยมุทะลุเอาแต่ใจเขาไม่พอใจกับพฤติกรรมฮึกเหิมของเฉาหัวฉุนอยู่เป็นทุนแล้วครั้งนี้ที่ลงมือล้มเหลวพ่อเกรงว่าเฉาหัวฉุนจะฉวยโอกาสเล่นงานหม่อมฉันเข้าใจเจตนาของเสด็จพ่อเจ้าจึงจอบเท่าเฉาหัวฉุนได้ซื้อตัวขุนนางน้อยใหญ่ในราชสำนักเกือบหมดถ้าหากไม่มั่นใจไม่ควรแหวกย่าให้งูตื่นเพคะคนอย่างเฉาหัวฉุนไอ้เหี้ยมโหดอมหิต
พอคิดว่ามันคงจะมีอุบายซ่อนเร้นเป็นแน่พรุ่งนี้ออกว่าราชการมันจะต้องมีปฏิกิริยาแน่ถึงตอนนั้นพ่อไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีเสด็จพ่อจริงอยู่ชาวหัวฉุนฮึกเหิมเกินไปหน่อยแต่หม่อมฉันคิดว่าอยู่ต่อหน้าขุนนางคงไม่กล้าทำอะไรเกินไปพรุ่งนี้พอออกว่าราชการหม่อมฉันจะขอตามเสด็จไปด้วยแล้วตอนนั้นจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ห้องพักชาวกงกงท่านพ่อดื่มชาโสมก่อนเถอะท่านพ่อเสียงข้องบอกเวลาดังแล้วควรจะเตรียมตัวเข้าเฝ้าได้แล้วไม่รู้เพราะอะไรเช้านี่มันง่วงจริงๆพ่อๆเพลียเหลือเกินอยากจะนอนสักเดี๋ยวนึงนะเสียเหลวทูลน้องเต้ยอย่าเพิ่งเสด็จกลับนะให้รอข้าก่อนข้ามีเรื่องจะกราบทูลครับข้านอนก่อนอ่ะไอ้ห้องรับรองโจซื่อเสียนอย่าหาว่าอาจารย์ไม่เตือนนะแล้วเดี๋ยวเข้าเฝ้าพบองค์หญิงนะอย่าพูดอะไรมากไปละและอย่ากระทบกระเทียบเปรียบเลยอะไรพระองค์เป็นเด็ดขาดด้วยนะรู้ไหมล่ะข้าทราบแล้วอาจารย์พูดก็พูดจะนะถ้าเขาไม่ช่วยกราบทูลกับองค์หญิงให้เจ้าแล้วก็ตอนนี้เจ้าไม่ใช่จองหวนแต่เป็นนักโทษไปแล้วเจ้าสองคนไม่ต้องตื่นเต้นนะที่สำคัญนะจำเอาไว้ขนบธรรมเนียมที่สอนให้นะประเดี๋ยวเข้าเฝ้าก็ทำตามที่สอนนะรู้หรือเปล่าฮะครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้เวลาเข้าเฝ้าแล้วพวกเจ้าตามมาสินางทั้งปวงลุกขึ้นได้เป็นพระกรุณาหลายวันมานี้สังขารข้าไม่สุจริตไม่ได้ออกว่าราชการราชการงานเมืองทั้งหลายก็ให้องค์หญิงฉางผิงช่วยเป็นธุระเป็นหูเป็นตาแทนบัดนี้การสอบก็เสร็จสิ้นแล้วโดยที่ขุนนางโจได้